ดูสิบ็อกฟุตมีอะไรอัปเดตบ้างวะช่วงนี้เฮ้ยไอ้สายนี่มันผลปีศาจใหม่นี่ครับน้องๆใช่ไหมมันใช่ผลปีศาจหรือเปล่านี่มันเหมือนช้างสุนิชาหรือเปล่าในวันพีซอ่ะโคตรใช่อ่ะดูดิเฮ้ยเล่นอะไรเนี่ยเฮ้ยเปิดไมค์ได้บ็อกฟุตจะเปิดไมค์ได้ครับทุกคนอันนี้ไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่การเมคหรือว่าแบบตอแหลขึ้นมาหรือว่าแบบโกหกปิ้นปั้นลิ้นสองแสนนะครับอันนี้คือจัดทวิตของแอดมินของแท้ทุกคนดูดิเนี่ยช้างสุนิชาครับเฮ้ยๆไฮคิราชันเหรอใช่เปล่าไฮคิราชันโอ้ยยืนหนึ่งทำไมพี่อะไรวะเนี่ยสกิลอ่ะเชี่ยโคตรเท่โอ้โหสกิลโคตรใหญ่อ่ะ5แฉกอ่ะทุกคนเชื่อดิว่าใครโดนเข้าไปก็ตายไอ้หน้าหล่อนี่ใครวะเนี่ยว่าใครโดนเข้าไปก็ตายนะครับสกิลนี้แม่งความเวอร์วังอลังการนี้บ็อกฟุตคือแบบไม่เคยทิ้งนะครับหวังว่าแอดมินจะไม่ทำให้พี่ผิดหวังเป็นครั้งที่3เนื่องมาอัปเดต3รอบที่ผ่านมาเนี่ยแอดมินทำให้ผมผิดหวังเป็นอย่างมากนะครับเนื่องจากแม่งเอาเข้ามาทีละอย่างทีละนิดทีละหน่อยเวลเพิ่มทีละ50อะไรเงี้ยเพื่อไอ้ไก่แต่พี่ก็ไม่อยากจะคุยนะครับว่าไอ้ช้างสุนิชาเนี่ยหรือว่าผลปีศาจใหม่นะครับพี่มีแล้วเดี๋ยวพี่จะเล่นโชว์ทุกคนเลยในวันนี้เอาแล้วทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับถ้าทุกคนกดไลค์ผมจะใช้ผลนี้โชว์เอาตรงคือผมเนี่ยได้ลงเข้าไปในดิสแอดมินนะครับแล้วก็เขาได้ให้ยศที่เราจะสามารถเล่นของเบต้าได้ทุกอย่างนะครับของเบต้าคือของที่ยังไม่เข้าเซิร์ฟทุกคนเข้าใจไหมเดี๋ยวพี่จะเล่นโชว์ก่อนอื่นน้องๆก็อย่าลืมที่จะกดไลค์คลิปนี้และไปอุดหนุนไก่ตาล้านพี่ด้วยนี่ครับทุกคนมีตั้งแต่5บาทขึ้นไปเลยนะครับอือไปเลยเนี่ยลาดเทพก็มีขายนะครับเอาออกไปแล้ว1ลาดโถเอ้ยไอ้ไก่ไม่ออกไม่เงียบออกไม่บอกเลยก็มีรหัสเอาแบบว่า179บาทนะครับทุกคนก็สามารถไปอุดหนุนกันได้179บาทนี่บอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับมีสิทธิ์ได้ตั้งแต่พอวิซีเทียร์1ไปจนถึงเทียร์10เลยบางท่านมียูโรติดไปด้วยมีโอกาสได้พลถาวรอีกขายของเก่งจนชินน่ะไปครับขอเซิร์ฟซื้อไม่อยากจะโม้นะครับว่าไอ้ช้างตัวเนี้ยหรือว่าสกิลนี้พี่ก็มีไม่เชื่อน้องๆก็แหกตาดูทำไมมันเป็นได้ตัวเนี้ยเอ้าทำไมเหลือตัวแค่นี้อ่ะครับเฮ้ยในสปอยแม่งตัวตั้งใหญ่ทำไมเหลือแค่นี้วะแอดมินหลอกพี่อีกแล้วแอดมินก็ยังหลอกเสียใจขนาดแอดมินยังหลอกพี่ครับทุกคนคิดเอาน้องๆก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับแอดมินก็ยังหลอกพี่อ่ะดูดิมันควรเป็นช้างแมมมอธไม่ใช่เหรอวะไม่ใช่ไอ้ตัวเนี้ยมันคืออะไรเนี่ยงาก็ไม่มีโอ้ยโอมีอยู่คนเนี้ยโคตรเล็กเลยมีหางด้วยหางโคตรยาวเลยใช่ไหมเนี่ยอ๋อไม่ใช่อันมันหางเผ่าของพี่นี่ว่ะดูดิช้างตัวโคตรเล็กอ่ะโอ้น่ารักฟุ้งฟิ้งจริงๆเลยแม่งมันไม่เป็นดุไม่โหดไม่เหมือนสปอยเลยตอเลยอีกแล้วไม่ตรงปกแม่งความปัญญาอ่อนมาไปแล้วโอเคครับเข้าเรื่องเลยแล้ววันนี้นะครับเราจะมาคอสเพย์เข้าต่างๆแล้วพี่ไม่โม้แล้วนี่เรามาคอสเพย์เป็นช้างสุนิชานะครับหรือว่าตามสปอยแอดเดตอัปเดตเลยอัปเดตล่าสุดเนี่ยทำให้พี่แบบว่ากลับมาเล่นบล็อกฟุตอีกครั้งหลังจากที่พี่ไปเหอออสตาร์มาโคตรนานนะครับช่วงนี้ไปแอบซุ่มเล่นออสตาร์ไงจนแบบว่ามีตัวแบบว่าโหดๆอ่ะ7ดาว30กว่าตัวแล้วนะแต่ตอนนี้พี่กลับมาทวงบัลลังก์บล็อกฟุตน้องๆก็อย่าลืมกดแชร์คลิปนี้แล้วกดไลค์กูพูดรอบที่5แล้วยังไม่กดนี่ก็เกินไปพี่ไม่ขออะไรมากนะครับขอแค่น้องเนี่ยช่วยกันกดไลค์ก็พอถ้าทุกคนกดแล้วพี่จะหาสกิลที่มันคล้ายๆกับไอ้ช้างสุนิชาตะกี้นี่นะครับมันมี5แฉกใช่ไหมอะไรมีสกิลอะไรมี5แฉกวะผลอะไรมี5แฉกวะน้องๆผลที่คล้ายๆที่สุดนะไม่มีไม่มีอะไรคล้ายเลยโถไอ้ไก่อะไรคล้ายๆวะฟินิกป่ะฟินิกมีกี่แฉกเดี๋ยวดูฟินิกฟินิกแม่งก็มีอยู่3แฉกอะใช่ไหมวะกูมั่วป่ะเนี่ยเนี่ยแม่งมี3แฉกเว้ยมันไม่คล้ายกันเลยมันไม่คึงมันไม่คล้ายกันเลยไอ้มันเป็นสกิลสีแดงว่ะสีแดงนี่อะไรวะเอาว่าทุกคนเม้นบอกกันนะว่ามันคล้ายคึงกับสกิลอะไรของผลปีศาจมากที่สุดแต่ตอนนี้พี่ออกไล่ตบคนก่อนละกันพี่รู้แล้วพี่จะเอาสกิลอะไรที่มันคล้ายคึงกันที่สุดสกิลเสือเนี่ยช้างผสมแมวเป้ามันคล้ายกันซะไม่มีเลยไอ้ไก่มาครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยโหนี่มันซิกแซกจังวะเนี่ยนั่งไงซิกแซกเหรออุ้ยยิโมจิโมจิมาไงซิปไฮละซิปไฮละงานหยาบอันนี้เราพวกเดียวกันดีกว่าวู้ฮู้บังอาจมากที่มึงจะเล่นกับช้างสุนิชากูต่อยโอ้ยทำไมพี่โดนอย่างเดียวเลยวะเนี่ยกูแม่งมันมั่วเมียไปหมดเลยอะไรบ้างก็ไม่รู้เนี่ยฮัลโหลอุ้ยสันคงต้องไล่แล้วจังหวะนี้นี่ไงวู้ฮู้อุ้ยโคตรแหลกเลยแม่งจะอัปเดตเลยแอดมินก็ปล่อยให้เซิร์ฟแหลกอยู่ได้นั่งไงกูมันไปโคตรเร็วเลยอ่ะเราไม่น่าไล่กับผลสายฟ้านะครับทุกคนมันชอบหนีเว้ยไอ้พวกเนี้ยโอ้ยมันหนีพี่อีกแล้วเอ้ยทำไมกูเจอแต่คนหนีวะเนี้ยไม่มีใครสู้กับพี่แบบตัวเลยไม่รู้ผู้ชายเลยแต่ละคนมีแต่ลูกตุ๊ดอ้าวโดนจัดวู้ฮู้นี่ไงโดนไปดิอุ้ยไอ้เหี้ยมันลงล่างแล้ว
โอ้โหไอโมจินี่โคตรตึงอ่ะทุกคนดูมันควงเอาควงเอาเลยคิตตันช็อปร้านบริการกดผลเกมพาร์ทและเติมเพชรแบบออสตาร์และมีบริการเติมโลบักแบบ VIP เรท6และก็เติมแบบ ID พาร์ทคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่ว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บเอาเรียบร้อยครับตายโหสังคุงโดนลัดไอแก่นี่ก็หนีลูกอีแลนเนอร์มันเยอะจริงๆเลยสมัยเนี้ยมันอารมณ์แบบว่ามึงฆ่ากูทำไมวะอะไรเงี้ยมันก็จะพิมพ์ด่าพ่อกันนะครับไม่มีใครสนใจผลไม่มีใครสนใจผลปีศาจใหม่พี่เลยเนี่ยพี่ใช้เนี่ยน้องมันไม่มีใครสนใจจริงๆกับวะใจหน่อยดีเนี่ยผลใหม่เนี่ยเห็นไหมนี่นี่พี่ขี่ช้างยำช้างหน่อยเราชูแมวเป้าบวกอะไรวะแมวเป้าบวกช้างสมองกูเบลอหมดแล้วแต่นั่งไงสวย1คิวลัดช็อตก็นับเหมือนเดิมยัดเหมือนเดิมครับไม่เน้นคอมโบแต่เน้นสแปมช้างสุนิชาได้ก้าวไว้สันคุงน้ำตุ๋ยเหมือนพี่โดนลุมเลยครับทุกคนตอนเนี้ยเอาชิบหายแล้วกูไปดิช้างวิ่งดิไอ้ช้างไอ้ช้างพวกแมวเป้าไปเข้ามันนี่เข้าว่ะทุกคนมันเข้าว่ะมันจะคอมโบวันช็อตมันจะวันช็อตพี่กูเชื่อโคตรแรงเลยไอ้เร็วอุ้ยสันคุงเกตเรียบร้อยครับต่อยยับต่อยยับกูล่าใครวะเนี่ยฮะกูใช้สกิลใส่ใครนี่สรุปตัวไหนจะตายอุ้ยโอ้ผลนี้มันโกงจริงเลยทุกคนได้ผลไซบอร์กเนี่ยมันตัดไฮคีมันตัดคอมโบได้อ่ะนี่ไงสัตว์เดี๋ยวกูจะตัดหน้ามึงนี่ก็มาดิโอ้หนีอีกแล้วพี่ระเบื่ออุ้ยแม่งไปไหนแล้วไอ้แก่นี่แม่งหนีโคตรมึงแม่งจุ๊กโคตรเก่งอ่ะไอ้แก่ไม่ไหวกับมึงแล้วมึงจะจุ๊บไปไหนมันไม่เกรงกลัวสกิลช้างสุนิชาของพี่เลน้องๆคิดเอาดีโดนครับโดนอีกแล้วครับโดนหนึ่งไอ้นี่เป็นใครเนี่ยแม่งจะมาลัดกูไอ้จัดไปแล้วกูเจออีกแล้วหนึ่งตัวครับน้องๆนั่นไงมันสวนพี่กลับก็มาดิเรียบร้อยครับสวนกลับหรอจะสู้พี่ได้ไงล่ะครับนี่พี่คือคนที่ตึงที่สุดเอ้าตะกี้ว้าวบุ้งโมลีสัตว์เอ้ยโดนยังไงเล่ายังไงเราแปลงร่างแล้วไล่เกาเลยสกิลมาไอ้ตัดเลยแมวเป้าบวกช้างแตกอีก2พี่ก็ไม่ได้จะโมนะครับว่าพี่คือคนที่ตึงที่สุดไม่เชื่อน้องก็กลับไปดูทุกคลิปของกูเลยแม่งกูตึงสุดแล้วในเกมเนี้ยไอ้นี่ใครเนี่ย1-1เป้าก็มาดิครับโดนไปดิโอ้โหทูชิตาแทงสร้างชุดนิซาไม่เข้าหรอกโหเซิร์ฟโคตรปิงเลยเฮ้ยเอาว่ะไอ้นี่มันเล่นมวยจัดมันโคตรมวยเหลี่ยมโคตรตึงแต่พี่ตึงกว่าเรียบร้อยครับตายโอ้โหสกิลไม่โดนสักคุซันคงยังใช้โดนนะครับขนาดมองไม่เห็นพี่ยังใช้สกิลโดนน้องก็คิดเอาว่าผลเนี่ยมันเหมาะกับพี่อ่ะสรุปแล้วคลิปนี้กูมาทำอะไรเนี่ยอีซี่สรุปแล้วคลิปนี้เราก็มาใช้สกิลใหม่โชว์สกิลใหม่ของผลใหม่เอาว่าใครชอบคลิปแนวนี้แล้วทุกคนคิดว่ามันจะอัปเดตอีกทีวันไหนทุกคนคิดเอาสำหรับส่วนตัวพี่นะครับคิดว่าน่าจะปลายปีไม่ก็อีก2ปีมันถึงจะอัปเดตโอ้โหไอ้เชี่ย
กูตายได้10รอบพอดีบล็อกทูธบ้าหรือเปล่าไม่อัปเดตสักทีเนี่ย1ปีอัปเดตอยู่3ครั้งไอ้ไก่ขี้เกียจจริงๆออนไลน์คลิปนี้ใครชอบอย่าลืมซับสไครบ์ไลค์แชร์นะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย